ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดแพร่นะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวอรวิหารสถานที่ประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาโดยมีประชาชนพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองทยอยมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ทุกคนจะได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานกลับไปด้วยค่ะและที่วัดมชิมาวาด พระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็มีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่และมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชาพิธีบร,รมบร,ราชาพิเศษเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานในพิธีการต่างๆทั้งก่อนระหว่างรวมไปถึงหลังการจัดกิจกรรมโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเชิญ เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานมอบให้แก่ผู้มาสมัครลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด,ด้วยหัวใจรายใหม่ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะก็มีประชาชนทั้งผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนและเป็นจิตอาสาเดิมทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่และจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่วัดโยธานิมิตพระอารามหลวงอำเภอเมืองตราดเป็นจำนวนมากค่ะ ขณะที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนมากก็เดินทางไปลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพร้อมรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทา,านเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางจังหวัดเชิญชวนผู้ยังไม่ได้เป็นจิตอาสามาสมัครด้วยตนเองพร้อมกับแสดงใบประชาชนและก็เน้นการแต่งกายสุภาพโทนสีเหลืองครับที่วัดวิศรขออภัยครับที่วัดกวิศรา วิสรารา,รามราชาวรวิหารอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีก็มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาใหม่จานวนมากแล้วก็มีประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในพิธีกรรมพิธีการต่าง ท่านีน้ในการรับสมัครจิตอาสาและจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจได้มีส่วนร่วมในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษและให้จิตอาสาที่มีอยู่เดิมได้เลือกปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดและความสมัครใจเป็นส่วนหนึ่งของพระราชาพิธีครั้งประวัติศาสตร์ครับ โดยจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแบ่งเป็น7กลุ่มงานด้วยกันค่ะประกอบด้วยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานขนส่งกลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรศการและพิธีการกลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ878แแห่งทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานครนะคะ สมัครได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น50เขตในวันและเวลาราชการโดยในวันนี้จะเปิดรับสมัครอีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองกางเกงขายยาวไม่สวมรองเท้าแตะกระโปรงไม่สั้น กระโปรงเลยเข่าแล้วก็งดการสวมใส่กางเกงยียนทั้งนี้ได้เปิดช่องทางการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งประชาชนที่เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่เป็นสมาชิกเดิมนั้นสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจได้ผ่านทางเว็บไซต์ www o n t a i .com/ จิตอาสาค่ะ ย้ำกันสักหน่อยนะครับสาหรับจิตอาสาใครที่เป็นจิตอาสาเดิมอยู่แล้วสามารถไปสมัครทางเว็บไซต์ได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นจิตอาสาแล้วก็จะไปเป็นจิตอาสาที่พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งจะเกิดข<ม>ึ<ม>้นต้นเดือนพฤษภาคมก็ไปสมัครได้ที่ตนเอง<ช>ย้ำนิดนึงต้องแต่งกายสุภาพใช่ครับ